สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook แล้วก็คนจุดตะเกียง YouTube นะครับวันนี้จะมาจุดตะเกียงดวงนี้ครับโคเมน 200T66 โมเดลของแคนาดานะครับหลังจากที่ผมได้ล้างระบบแล้วแล้วก็จุดทดสอบไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับมันกระพริบอยู่นะฮะกระพริบอยู่ผมก็แก้อาการกระพริบแล้วแล้วก็จะมาจุดเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตะเกียง 200A นะผมแนะนำให้ใช้ไฟเช็คแบบไฟฟู่นะจะเป็นไฟฟู่แบบไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นปลายไฟฟู่นะแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตะเกียง 200A ช่องที่จะใช้สอดไฟเช็คมันค่อนข้างเล็กนะมันค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นไฟเช็คมันจะสอดหัวเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้แบบฟู่นะไฟมันจะไปถึงเห็นไหมไฟมันจะไปถึงนะถ้าเป็นเปลวธรรมดาที่ไม่ใช้ฟู่ที่ไม่ใช่ฟู่นะครับก็ต้องหาแบบที่มันปรับแรงได้อะให้มันแรงๆอ่ะนะครับถึงจะถึงนะโอเคมาทำการเทสกันก็เริ่มแรกก็ปิดวาล์วปิดฝาครับปิดฝาน้ำมันปิดวาล์วนะครับตัวนี้ผมเติมน้ำมันแล้วนะครับ3กลวยก็หมุนล็อกสูบลมครับออกมาแล้วก็สูบครับ30ครั้งครบ30ครั้งก็หมุนปิดไปครับครับก็ครับไฟเช็คนะครับล่อไว้ก่อนนะของผมก็คือจะใช้ไฟเช็คล่อไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วน้ำมันครับ2รอบนะครับเสร็จแล้วก็ใช้มือที่ถนัดนะครับเปิดวาล์วเร่งรีนะครับค่อยๆคุมมันนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะบางท่านจะใช้วิธีอื่นก็ตามสะดวกนะครับแต่ของผมอ่ะผมจะใช้วิธีนี้เพราะว่าค่อนคุมจะคุมไฟได้ดีกว่าครับตะเกียงเราจะไม่เป็นขมเหลาเยอะนะครับไฟมาแล้วครับก็ปล่อยไฟเช็คได้โอเคครับทีนี้ก็อัดลมเพิ่มได้ครับลมเพิ่มนะครับเปิดวาล์วน้ำมันก่อนครับเปิดวาล์วน้ำมันให้สุดนะครับอัดลมเพิ่มดูครับเพิ่มอีก40ครั้งครับอย่างนี้เล็กเลยดูครับดีนะฮะเล่งดูครับก็จากความคิดเห็นของส่วนตัวของผมนะมันก็ยังมีกระพริบอยู่นิดหน่อยนะครับตะเกียงก็ยังมีกระพริบอยู่นิดหน่อยนะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับถึงแม้จะเป็นตะเกียงเก่านะครับแต่ของแคนาดาเนี่ยจะดีอย่างนึงครับเรื่องอะไรครับอะไรของแคนาดาเนี่ยใช้ได้ด้วยกันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทุกรุ่นอย่างโมเดล200T66นะครับก็จะใช้อะไรเหมือนกันเลยนะครับชุดข้างล่างชุดในถังหลักน้ำมันชุดบนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอะไรผมก็เลยจะมีเยอะนะครับเพราะผมเล่นแคนาดาเยอะนะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็ยังกระพริบอยู่นิดๆ นะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะมันจะมีกระพริบอยู่นิดๆซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแก้ต่อนะครับแก้อาการกระพริบต่อนะครับก็ถามว่าเกิดมาจากอะไรหนึ่งครับอันดับแรกเลยคือท่อเจนนะครับสกปรกไหมสะอาดหรือเปล่า2ท่อกระดาษที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังซับน้ำมันได้ไหมนะครับ3ก็คือนมหนูนะครับก็ต้องไล่ทำไปนะครับเพราะก็ไม่มั่นใจฟันธงไม่ได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาการกระพริบเกิดได้หลายสาเหตุนะครับอันดับแรกรั่วนะครับแต่ผมเช็คแล้วตัวนี้ไม่มีรั่วนะครับผมเช็คหมดแล้วนะครับไม่มีรั่วนะครับลิ้นลมนะครับเช็ควาล์วรั่วฝาถังรั่วนะฝาถังผมเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับไม่มีรั่วเพราะฉะนั้นถ้าตะเกียงไม่รั่วและกระพริบแสดงว่าเกิดมาจากชุดน้ำมันนะครับหลักล่างหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่าท่อเจนหรือเปล่านะครับต้องไล่แก้ไปทีละอย่างนะครับก็คือถ้าท่านถอดแล้วเนี่ยสมควรที่จะล้างทั้งหมดนะสมควรที่จะล้างทั้งหมดนะครับโอเคครับหากมีข้อสอบถามก็ส
่งมาทางของข้อความได้นะครับทั้งในโชติวินเทจ Facebook แล้วก็คนจุดตะเกียง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ